สวัสดีครับผมจากตัวอย่างที่ผ่านไปก็จะเป็นท่อนโซโล่ท่อนกลางนะครับที่ต่อจากพาร์ทที่แล้วซึ่งเป็นท่อนร้องที่ส่งเข้าท่อนโซโล่นะครับเดี๋ยวเรามาดูการฝึกแบบละเอียดกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยตั้งสายกับแอปจูเนอร์ให้ตรงกันก่อนนะครับแล้วก็มาฝึกไปพร้อมๆกันได้เลยครับจากตัวอย่างความเร็วเมโทรนอมที่ผมใช้ก็จะเป็น 50 BPM นะครับแล้วก็ท่อนที่ผมเล่นเนี่ยก็จะเป็นท่อนการตีจังหวะคอร์ดนะครับจากคอร์ด A minor กับคอร์ด D เนี่ยก่อนที่จะเข้าท่อนที่เป็นท่อนโซโล่นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนนะครับแบบนี้เอาละครับผมสำหรับท่อนนี้นะครับเราจะข้ามตรงตีจังหวะคอร์ดไปเลยนะครับแล้วก็มาดูตรงคอร์ด D นะครับตรงคอร์ด D นี่ก็จะเป็นโน้ตตัวดำ8จุดนะครับก็คือในจังหวะที่เราเล่นเนี่ยมันจะอยู่ในจังหวะที่3นะครับดีดนับไป3 and 4 and อ่ะแบบนี้นะครับในจังหวะที่เราจะเริ่มโซโล่ก็คือจังหวะที่นับ and กับอ่ะที่เราใช้นิ้วก้อยเนี่ยสไลด์จากเฟสที่5มาหาเฟสที่7นะครับตรงนี้นับ4 and อ่ะนะครับเราจะเล่นในสัดส่วนที่นับ and อ่ะถ้ารวมกับคอร์ด D นะครับก็คือ3 and 4 and อ่ะแล้วก็ตรงที่นับ1ตรงนี้จะเป็นห้องถัดไปนะครับให้สังเกตนะครับว่าโน้ตที่เป็นโน้ตเบสนะครับก็จะเล่นในสัดส่วนที่นับ1 and 2 and แล้วก็3 and 4 and นะครับสำหรับคอร์ด B minor แล้วก็คอร์ด E minor นะครับเหมือนกับท่อนอื่นๆเลยนะครับที่มีการเล่นโน้ตเบสเป็นคาเบต1ชั้นคราวนี้ให้ดูโน้ตแบบละเอียดนะครับโน้ตทำนองเนี่ยเมื่อรวมกับคาเบต1ชั้นแล้วมันจะเขียนได้เป็นคาเบต2ชั้นทั้งหมดเลยในสัดส่วนที่เรานับก็คือ1 e and a นั่นเองนะครับพอเราสไลด์มานะครับจากจังหวะที่4นะครับ4 and a แล้วเราก็เตรียมนิ้วแบบนี้เลยนะครับก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยเอื้อมมากดสายที่6นะครับเฟสที่7แล้วก็นิ้วกลางนางก้อยนะครับให้มาอยู่ในสายที่3 2 1เลยนะครับให้เราจับรูปแบบนี้เลยนะครับรูปคอร์ดแล้วเราก็จะเล่นได้แบบนี้เป็น1 e and a นะครับในจังหวะที่1นะครับในจังหวะที่นับ1ก็จะดีดสายเบสเนี่ยกับสายที่1 1ตรงที่นับอีก็ดีดสายที่2ด้วยนิ้วกลางอีตรงที่นับแอนก็ดีดนิ้วกลางกับสายเบสก็คือสายที่6แล้วก็อ่ะก็ดีดสายที่2แบบนี้รวมจังหวะกันเป็น4 and a 1 e and a แบบนี้นะครับฝึกช้าๆให้ถนัดมือไปก่อนนะครับจากนั้นเนี่ยมาดูในจังหวะที่2จังหวะที่2ก็จะเล่นแบบนี้2 e and a เอาละครับในจังหวะที่นับ2แล้วก็ดีดสายที่2กับสายที่6ตรงที่นับอีก็เอานิ้วชี้มาดีดสายที่3อีแล้วก็แอนก็ดีดพร้อมกับเบสนะครับสายที่3กับสายที่6แล้วก็อะก็ดีดนิ้วชี้นะครับสายที่3รวมกันเป็น2 e and a ฝึกเล่นแล้วก็ฝึกนับจังหวะไปก่อนนะครับให้ชินปากเป็น1 e and a 2 e and a แล้วก็ในจังหวะที่นับ3นะครับเป็น3ก็เปิดเป็นสายเปล่านะครับเป็นเสียงเบสของสายที่6นะครับมันก็จะเป็นคอร์ด E minor แล้วก็ดีดกับนิ้วชี้นะครับสายที่3เป็นแบบนี้3แล้วก็สไลด์นิ้วกลางไปนะครับหาเฟสที่4สายที่3นับ E แล้วก็ and a แล้วก็จังหวะที่นับ4ก็ยังดีดอยู่นะครับดีดสายเบสกับสายที่3ตรงนี้นับ4แล้วก็ตรงที่นับ E ก็ใช้นิ้วชี้ไปกดสายที่1เฟสที่2นะครับแล้วก็นับ and แล้วก็ a สังเกตตรงที่นับ and นะครับดีดเบสกับสายที่1ที่เรากดด้วยนิ้วชี้นะครับเฟสที่2เนี่ยนับ and แล้วก็ตรงที่นับ a เอานิ้วนางมากดสายที่2เฟสที่3นับ a แล้วก็ย้ายนิ้วกลางไปไว้สายที่5เฟสที่2นะครับแล้วก็นับ1 and อันนี้ก็จะเปลี่ยนคอร์ดไปเล่นในบรรทัดถัดไปแล้วนะครับถ้าเราฝึกช้าๆแบบต่อเนื่องตั้งแต่จังหวะที่3เลยนะครับคอร์ด D 3 and 4 and a 1 e and a 2 e and a 3 e and a 4 e and a 1เอาละครับฝึกไหมถึงจังหวะที่นับ1ตรงนี้เลยนะครับกด stop video นะครับฝึกซ้อมให้ถนัดมือสำหรับบรรทัดแรกนะครับพอฝึกได้ถนัดแล้วก็มาฝึกบรรทัดที่2ต่อไปได้เลยครับเอาละครับผมสำหรับบรรทัดที่2นะครับเดี๋ยวผมจะเล่นเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนนะครับเป็นแบบนี้
ครับให้ดูคอร์ดที่เล่นนะครับก็จะมี B minor C แล้วก็คอร์ด F คอร์ด F เนี่ยเราจะเล่นเป็นตีจังหวะคอร์ดเลยนะครับมาดูในคอร์ด B minor นะครับที่เราฝึกมาแล้วก็คือลงในจังหวะที่1กดนิ้วแบบนี้นะครับก็คือนิ้วกลางอยู่สายที่5เฟสที่2แล้วก็นิ้วนางอยู่สายที่2เฟสที่3นับ1แล้วก็ and dit bass แล้วก็2ก็ dit bass นะครับแล้วก็ตรงที่นับ and ก็ดีดสายเปล่ากับ bass แล้วก็ยกนิ้วนางขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็ตรงที่นับอ่ะก็เอานิ้วนางมากดสายที่1เฟสที่2รวมกันเป็นแบบนี้นะครับเป็น one and two and up แบบนี้ก็ในจังหวะที่นับ three ก็ให้เลื่อนนิ้วลงมาพร้อมกันแบบนี้นะครับจากเฟสที่2มาเฟสที่3เป็น three and four and up ตรงที่นับ and up ของ four นะครับก็คือใช้นิ้วชี้เนี่ยไปลงสายที่3เฟสที่2แล้วก็เล่นกับสายเบสของคอร์ด C นะครับก็คือสายที่5เฟสที่3นับแอนแล้วก็อะก็ดีดสายเปล่าก็คือดีดด้วยนิ้วกลางสายที่2แล้วก็คอร์ด F นะครับคอร์ด F ให้ฝึกจับคอร์ด F เลยนะครับแล้วก็ดีดแบบนี้3เส้นก็คือโป้งชี้กลางในสายที่4 3 2นะครับนับ1แล้วก็แอนดีดเบสแล้วก็จังหวะที่นับ2ให้ตบนิ้วโป้งลงไปบนสายที่4นะครับให้สังเกตดีๆนะครับวิธีการตบก็คือตบลงไปแบบแนวนอนเลยนะครับนิ้วโป้งมันจะโดนสายที่4กับสายที่5พร้อมกับดีดลงไปโดนสายที่3กับสายที่2แล้วก็ดีดเบสนับแอนก็ three and four and แบบนี้รวมจังหวะก็เป็น one and two and three and four and นะครับฝึกตบสร้างความแม่นยำกับนิ้วโป้งให้มันรู้สึกสัมผัสว่าเราตบลงไปในที่เดิมนะครับอันนี้ก็ต้องใช้การฝึกอย่างสม่ำเสมอแล้วก็ฝึกต่อเนื่องจนเราเกิดความรู้สึกคุ้นชินนะครับจนเราถนัดชินแล้วเราจะซึมซับกลายเป็นสัญชาตญาณนะครับเวลาที่เราตบคอร์ด F เนี่ยเราไม่ต้องดูนิ้วโป้งมันจะมาอยู่ในสายที่4ของมันเองเลยนะครับอันนี้ก็คือฝึกให้ได้แบบซึมซับเลยนะครับเอาละครับกด stop วิดีโอนะครับฝึกซ้อมให้ถนัดมือนะครับแล้วก็ไปเล่นกับตัวอย่างนะครับผมเอาครับสำหรับบรรทัดสุดท้ายนะครับที่จะส่งเข้าท่อนฮุกอันนี้ก็คือห้องสุดท้ายเลยนะครับเราจะสไลด์นิ้วชี้เนี่ยจากคอร์ด F นะครับจับรูปคอร์ด F ไว้นะครับแล้วก็จังหวะที่1เนี่ยเราจะเล่นสายเปล่านะครับก็คือในคอร์ด G นะครับเสียงเบสมันจะเป็นอย่างนี้ 1 and 2 and 3 and 4 and ก็คือเบสมันจะไม่คงที่นะครับมันก็จะเป็นลูกส่งนั่นเองเอาละครับให้เรามาสังเกตกันดีๆนะครับเทคนิคการเล่นก็คือสไลด์จากนิ้วชี้เนี่ยจากรูปคอร์ด F นะครับนิ้วชี้ที่เรากดเฟสที่1สายที่2เนี่ยกดสไลด์ลงมาพร้อมกับดีดเบสสายที่4ด้วยนะครับนับ1แล้วก็แอนก็ดีดเบสอีกที1แล้วก็จังหวะที่นับ2นะครับนิ้วก้อยเนี่ยกดเฟสที่5อย่างต่อเนื่องนะครับสายที่1กับดีดเบสสาย6เป็น2 and นะครับรวม2จังหวะเป็น1 and 2and แล้วก็ three and ตรงที่นับ three and นะครับถ้าปกติแล้วนะครับจะให้มันเชื่อมต่อในจังหวะถัดไปก็ใช้นิ้วกลางแต่ถ้าใครแบบยังไม่ถนัดนะครับก็ดีดเป็นแบบนี้ two and แล้วก็ three ก็คือนิ้วชี้มันจะอยู่ใกล้เฟสที่2แล้วก็เป็น three and ตรงที่นับ four นะครับก็ดีดสายเปล่าสายที่5กับสายที่2นะครับเป็น four แล้วก็แล้วก็1 and 2 and 3 and 4 and up อันนี้ก็จะส่งเข้าไปท่อนฮุกนะครับสำหรับห้องสุดท้ายนี้ทำนองเล่นรวมกันเป็นแบบนี้เป็น1 and 2 and 3 and 4 and up 1เอาละครับฝึกซ้อมให้ถนัดมือนะครับโดยการกดหยุดวิดีโอนี้นะครับแล้วก็นั่งฝึกซ้อมไปทีละจังหวะทีละสัดส่วนฝึกนับให้ละเอียดนะครับเพื่อให้เราเนี่ยได้ซึมซับสัดส่วนของจังหวะแล้วก็พอเราเล่นได้แล้วก็จะสามารถจำสัดส่วนของจังหวะแล้วก็จำตัวโน้ตได้เป็นอย่างดีนะครับพอจำได้ทั้งหมดแล้วก็ย้อนกลับไปเล่นกับตัวอย่างให้เชื่อมต่อกันทั้ง3บรรทัดเลยนะครับยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับการฝึกในพาร์ทนี้นะครับสวัสดีครับ